มไก่ด้วยนาฬิกาปลุก wow. ไก่ที่ได้นุ่มมากฉ่ำมากแต่วิธีการทำนั้นไม่ยากเลย ขั้นตอนจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับหลังจากล้างทำความสะอาดไก่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เสด็จน้ำสักหน่อยนึงนะฮะเราก็จะมาทาด้วยเกลือใช้เกลือป่นทาให้ทั่วตัวไก่นะครับข้างในด้วยครับเสร็จแล้วก็เอาพักใส่ตู้เย็นไว้ครับเพื่อให้ง่ายในการต้มแล้วยกขึ้นนะฮะแล้วก็ทำการมัดไก่เลยนะครับใช้เชือกฝ้ายธรรมดาเนี่ยนะฮะโดยเริ่มจากมัดคาดอกเขานะครับไม่ต้องแน่นนะฮะพอหลวมๆนะฮะมัดเงื่อนตายเลยครับแล้วก็พับคอเขาขึ้นมาพันอย่างนี้หนึ่งรอบนะฮะส่วนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับพันหนึ่งรอบนะฮะเราก็จะได้ปลายกลับมาอย่างนี้นะฮะนำเชือกเนี้ยสอดเข้าตรงนี้เลยครับทั้งสองข้างนะฮะเป็นการยึดหัวไก่ไว้นะฮะพอเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ทำการมัดจะมัดยังไงก็ได้ครับให้เชือกเขายึดแน่นเป็นปมอยู่ตรงนี้นะฮะตอนนี้เราก็จะหิ้วได้แล้วนะฮะสำหรับขั้นตอนต้มไก่เนี่ยเลือกหม้อที่มีขนาดใหญ่เหมาะสมและพอดีกับตัวไก่นะครับใส่น้ำลงไปกะว่าให้พอดีท่วมตัวไก่ต้มน้ำจนเดือดพล่านแล้วก็นำไก่ลงไปพลิกไก่ไปมาให้น้ำเข้าไปภายในตัวไก่อย่าให้มีอากาศขังอยู่นะครับแล้วก็เร่งไฟรอให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดพล่านก็ปิดฝาหม้อเริ่มจับเวลาได้เลยครับโดยจับเวลาไว้ที่10นาทีลดไฟลงนิดนึงพอให้น้ำเดือดปุดปุดก็พอนะครับพอครบ10นาทีก็ให้ปิดไฟและห้ามเปิดฝาหม้อเด็ดขาดโดยเราจะดับไฟแล้วปิดฝาหม้อทิ้งไว้45นาทีนะครับพอครบ45นาทีก็เปิดฝาหม้อเอาไก่ขึ้นมาพักในถาดแล้วก็นำขึ้นแขวนให้เสด็จน้ำอาจจะใช้ไม้แหลมๆเจาะหนังไก่ระบายน้ำออกบ้างก็ได้นะครับรอพักให้ไก่เย็นสักหน่อยนึงก็เอาน้ำมันพืชลูบๆให้ผิวไก่เป็นมันเงาสวยงามน่าทานนะครับไก่ต้มสูตรนี้เนี่ยใช้เวลาทำไม่นานนะครับเหมาะสำหรับจะทำไก่ต้มไหว้เจ้าก็ได้หรือจะทำเป็นไก่ต้มข้าวมันไก่ก็ได้นะครับเทคนิคสำคัญก็คือถ้าไก่ตัวใหญ่เกินไปหรือว่าหม้อมีขนาดเล็กไม่สมดุลเนี่ยต้องปรับเวลาในการต้มจาก10นาทีเป็น 11-12 นาทีแล้วแต่นะครับไก่ที่ได้ชุ่มฉ่ำเนื้อนุ่มอร่อยถึงรสแน่นอนครับ